สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News สายรักการแคมปิ้งหรือท่องเที่ยวตามธรรมชาติต้องหลงรักอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะกับกังหันลมแบบพกพาที่สามารถปั่นพลังงานไฟฟ้าเพื่อชาร์จไฟให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่ากล้องโดยมันสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้จะไปเที่ยวกลางป่ากลางเขาที่ไหนก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปค่ะโดยเจ้ากังหันลมตัวนี้มีชื่อว่าชายเทอร์ไบน์ทำหน้าที่เป็นเหมือนแบตสำรองกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจากการหมุนของใบพัดซึ่งผู้ผลิตเคลมว่ามันสามารถทำงานได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนตราบใดที่มีแรงลมพอเหมาะนอกจากนี้ตัวกังหันลมยังมีข้อดีคือความเล็กกระทัดรัดพกพาใส่กระเป๋าเป้สะพายหลังได้โดยมันมีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ3ปอนด์หรือราวๆ 1.3 กิโลกรัมเท่านั้นและใช้แรงลมความเร็ว 8-28 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ 13-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการชาร์จไฟและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 13.3 วัตต์ค่ะและก่อนออกเดินทางเรายังสามารถชาร์จไฟฟ้าเก็บไว้ล่วงหน้าได้นะคะโดยมันมีพอร์ตไมโคร USB สำหรับชาร์จไฟและมีแบตเตอรี่ภายใน5โวลต์ขนาด 12,000 มิลลิแอมเป็นของตัวเองสามารถใช้ชาร์จอุปกรณ์ได้มากถึง4เครื่องเลยค่ะนอกจากนี้มันยังสามารถกันน้ำกันฝนได้ในระดับ IP54 นะคะและใช้เวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นในการติดตั้งเพียงแค่เสียบขาตั้งทิ้งไว้ให้มันรับลมไปก็ใช้งานได้เลยและนอกจากการใช้งานนอกสถานที่แล้วกังหันลมแบบพกพานี้ยังเหมาะสำหรับเป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับที่บ้านอีกด้วยโดยบริษัทเคลมว่ามันส่งเสียงรบกวนน้อยกว่าเครื่องปั่นไฟทั่วไปคือส่งเสียงดังสุดเพียงแค่50เดซิเบลเท่านั้นสำหรับชายเทอร์ไบน์พัฒนาโดยบริษัทออเรียในประเทศแคนาดาซึ่งก่อตั้งโดยผู้หญิง2คนได้แก่แคทอดาเลนักวิศวกรเครื่องกลและราเชลคาร์นักออกแบบซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่หยิบเอาเรื่องของพลังงานสะอาดอย่างพลังงานลมที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์สำหรับเข้าถึงได้ง่ายๆมาใช้สร้างเป็นตัวช่วยใหม่ที่สร้างพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะเมื่อการใช้กังหันลมกลายมาเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมพลังงานที่ถูกนำมาใช้ในนานาประเทศมากขึ้นค่ะ